ตูลจังหวัดชายแดนเล็กๆอยู่ใต้สุดชายฝั่งทะเลอันดามันที่รวมไว้ซึ่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์พี่น้องชาวพุทธและมุสลิมอยู่รวมกันอย่างเป็นสุขสตูลจึงนับได้ว่าเป็นเพชรเม็ดงามของอันดามันอันเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเกาะหลีเป๊ะเป็นเกาะกลางทะเลอยู่ในเขตจังหวัดสตูลอยู่ทางตอนใต้ของเกาะอดังห่างจากแผ่นดินของจังหวัดสตูลประมาณ67กิโลเมตรนอกเขตอำนาจของการควบคุมของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะลูเตาในจังหวัดสตูลเป็นชายหาดบนเกาะทะเลที่สดใสสะอาดเป็นเกาะที่เงียบสงบจึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากมายบวกกับมีน้ำที่ตื้นเขินจุดเด่นของเกาะลิเป๊ะคือความงามของธรรมชาติของปะการังน้อยใหญ่รายล้อมรอบเกาะมากมายและมีเวิ้งอ่าวที่สวยงามอีกทั้งก้อนหินน้อยใหญ่ที่มีให้เห็นสวยงามตาเกาะนี้จึงเป็นเกาะที่คู่รักมากมายมาฮานีมูนหลายคนจึงเรียกเกาะนี้ว่ามัลดีฟส์เมืองไทยสันหลังมังกรเป็นสันหาดทรายคล้ายทะเลแหวกกลางทะเลมีความแตกต่างจากที่อื่นคือแนวหาดที่เห็นนั้นไม่ใช่ทรายแต่เป็นเปลือกหอยนับล้านล้านตัวที่ถูกคลื่นซัดมาทับถมกันเป็นระยะทางยาวกว่า4กิโลเมตรซึ่งเชื่อมกันระหว่างเกาะหัวมันกับเกาะ3ในช่วงที่น้ำลดเราจะเห็นน้ำแยกจากกันทั้ง2ฝั่งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสตูลหรือคฤหาสน์กูเดนตั้งอยู่ถนนสตูลธานีตรงข้ามกับสำนักงานที่ดินจังหวัดสตูลเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นแบบตะวันตกสร้างเมื่อพุทธศักราช2441สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันเป็นที่รวบรวมโบราณวัตถุและจัดนิเทศการให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวสตูลในด้านต่างๆถ้ำภูผาเพชรตั้งอยู่ในตำบลปามพัฒนาเป็นภูเขาหินปูนสูงใหญ่มีเพดานถ้ำสูงโปร่งความงามของหินงอกหินย้อยเมื่อกระทบกับแสงไฟจะมีประกายวาวเหมือนเพชรถ้าเดินลึกลงไปในสุดจะมีช่องโปร่งมีแสงธรรมชาติกระทบกับหินงอกหินย้อยทำให้ลานกลางห้องเป็นสีมรกตสวยงามแปลกตาภาษาถิ่นจังหวัดสตูลชาวจังหวัดสตูลมีมรดกทางวัฒนธรรมด้านภาษาที่ใช้กันมี2ลักษณะได้แก่ภาษาถิ่นใต้และภาษาถิ่นมลายูภาษาถิ่นของชาวจังหวัดสตูลมีลักษณะสำเนียงคล้ายๆกับชาวพัทลุงและสงขลาเนื่องจากมีพรมแดนติดต่อกันไปมาหาสู่กันจึงได้รับอิทธิพลของจังหวัดนี้ส่วนภาษาถิ่นมลายูนั้นเนื่องจากผู้ปกครองเมืองสตูลในอดีตนั้นสืบเชื้อสายมาจากไซบีเรียมีการใช้ภาษามลายูในชีวิตประจำวันชาวสตูลจึงใช้ภาษาถิ่นใต้ปนกับภาษามลายูดังตัวอย่างต่อไปนี้คำที่ใช้เรียกเคยญาติมีลำดับชั้นสูงกว่าตนได้แก่ปะยะอายะหมายถึงพ่อ
มะหมายถึงแม่บังอาบังหมายถึงพี่ชายกาจ๊ะหมายถึงพี่สาวโต๊ะหมายถึงย่ายายหวันโต๊ะหวันโต๊ะบันหมายถึงปู่และหมายถึงทวดคำที่ผสมมลายูกับคำไทยเช่นโต๊ะตาหมายถึงพ่อตาโต๊ะยายหมายถึงแม่ยายโต๊ะชายหมายถึงปู่คำที่เรียกคนที่มีความสัมพันธ์กันเช่นรากันหมายถึงเพื่อนเกลอตุหนังหมายถึงคู่มั่นบิสันหมายถึงญาติโดยการสมรสวิไรหมายถึงคู่เคยคำแสดงกริยาอาการเช่นแปลแหลดหมายถึงเพี้ยนพูดเพี้ยนรามังหมายถึงถูกใจพอใจดีไม่ปะหยาหมายถึงไม่ไหวและแกะหมายถึงไม่สวยงามไม่ได้ความแก้ราหมายถึงจัดการก็รังหมายถึงไม่เท่าที่ควรคำเรียกชื่อเครื่องใช้สิ่งของเช่นซาบอนหมายถึงสบู่ตีหมาหมายถึงถังสำหรับตักน้ำจากบ่อผ้าตอลาหมายถึงผ้าเช็ดตัวตาลำหมายถึงถาดช้อนชี้หมายถึงตะหลิวสำนวนจังหวัดสตูลเช่นข้างในไฟคลอกข้างนอกวันทอหมายถึงเก็บความโกรธไว้ไม่ให้ผู้อื่นรู้ตื่นสายให้สร้างสวนเพลาตื่นเช้าให้สร้างสวนยางหมายถึงการประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับอุปนิสัยประเพณีประจำจังหวัดสตูลมีดังนี้งานประเพณีลอยเรือชาวเลเกาะหลีเป๊ะซึ่งทำกันปีละ2ครั้งคือในเดือน6พฤษภาคมและเดือน12พฤศจิกายนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลอยบาปและเป็นการเสี่ยงทายในการประกอบอาชีพได้กระทำกันมานานแล้วผู้ริเริ่มคือโตฮิวรีซึ่งชาวเลถือว่าเป็นบรรพบุรุษคนสำคัญเพราะเป็นผู้บุกเบิกเกาะนี้เป็นคนแรกและเป็นที่เคารพนับถือของชาวเลเป็นอย่างยิ่งในขณะมีชีวิตอยู่โดยจากรูปนี้ชาวเลบนเกาะหลีเป๊ะอำเภอเมืองจังหวัดสตูลร่วมกันทำพิธีลาทั่วโต๊ะฮีรีที่ชาวเลบนเกาะนับถือและศรัทธามากกว่า100ปีโดยมีการนำอาหารขนมและน้ำดื่มมาถวายพร้อมร่วมกันทำพิธีขอพรจากโต๊ะฮีรีซึ่งในครั้งนี้มีหมอผีประจำหมู่บ้านมาร่วมทำพิธีซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการทำพิธีกรรมการบูชาโต๊ะฮีรีชาวบ้านก็จะร่วมกันออกไปหาต้นกกเพื่อมาประกอบเป็นเรือสำเภาขนาดเล็กที่ทางชาวเลเชื่อกันว่าเรือสำเภาเป็นเรือที่แข็งแกร่งที่จะสามารถใส่อาหารและใส่สิ่งไม่ดีเอาไปลอยทิ้งกลางทะเลเมื่อการประกอบเรือสำเภาเสร็จแล้วในยามค่ำคืนและในตอนกลางวันชาวเลบนเกาะก็จะร่วมกันแต่งตัวโดยใช้ใบตองตัดมาทำเป็นกระโปรงและนำดอกไม้มาร้อยเป็นพวงมาลัยและนำมาใส่ที่ศีรษะและแต่งหน้าตาอย่างสวยงามเพื่อจะได้ไปเต้นรำตามเพลงอย่างสนุกสนานเมื่อชาวเลได้สนุกกับการเต้นรำบนเวทีและพอถึงเวลาตีห้าใกล้ฟ้าสางชาวเลบนเกาะก็จะมารวมตัวกันที่เรือพร้อมกับตัดเล็บตัดผมใส่ลงไปในเรือสำเภาและอธิษฐานขอพรจากเรือสำเภาว่า
ขอให้สิ่งไม่ดีออกไปจากหมู่บ้านและครอบครัวพร้อมกับขอให้ออกไปหาปลากลางทะเลให้ปลอดภัยจากคลื่นลมและหาปลาได้เยอะๆงานประเพณีถือศีลกินเจจัดในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีณศาลเจ้าโปเจเก๋งอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเทศกาลกินเจเป็นความเชื่อของชาวจีนที่ถือเอาวันที่1เดือน9ของทุกปีเป็นการเริ่มต้นของการไม่กินเนื้อสัตว์ภายในช่วงเวลา9ถึง10วันซึ่งในระหว่างนี้ก็ควรจะถือศีลทำบุญทำทานเพื่อเป็นการชำระทั้งร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยที่มาของประเพณีนี้มีอยู่หลายตำราด้วยกันอย่างเช่นคนจีนเชื่อกันว่าช่วงเวลาต้นเดือน9ในเวลา10วันเป็นช่วงพระพุทธศักดิ์สิทธิ์ที่สุดซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้า9พระองค์และในช่วงเทศกาลกินเจนี้เชื่อกันว่าใครที่ถือศีลกินเจในช่วงนี้พร้อมตั้งจิตอธิษฐานขออะไรก็จะได้สมปรารถนานอกจากนี้คนจีนยังนิยมไปไหว้เจ้าตามศาลเจ้าเพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองสำหรับคนยุคใหม่นิยมกินเจกันมากขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากกระแสเรื่องห่วงใยสุขภาพมากกว่าตามความเชื่อโบราณเพราะการงดเนื้อสัตว์และบริโภคแต่ผักผลไม้นั้นจะช่วยชำระล้างของเสียออกจากร่างกายช่วยให้สุขภาพดีขึ้นวิวัฒนาการของว่าวเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาตามยุคสมัยมีสีสันเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะว่าวควายที่อยู่คู่คนจังหวัดสตูลมานานและจะมีกิจกรรมแข่งขันประดิษฐ์ว่าวควายในทุกๆปีค่ะว่าวที่ทำขึ้นมาใหม่ทุกตัวต้องนำมาทดสอบเพราะบางทีว่าวกินลมมากเกินไปจะทำให้ว่าวขึ้นไม่สูงและว่าวบางตัวหัวเบาเกินไปจะทำให้หมุนเคว้งคว้างทั้งนี้นักเซียนว่าวแต่ละคนจะมีเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปและการทำว่าวที่มีทั้งว่าวนกและว่าวควายและว่าวนกจะทำง่ายกว่าว่าวควายครับและนี่ก็คือภาพว่าวต่างๆนะคะชื่อของจังหวัดสตูลที่เราจะแนะนำในวันนี้ก็คือโรตีนั่นเองค่ะส่วนโรตีร้านเด็ดร้านดังที่เราจะแนะนำก็คือร้านเนอร์คารานะคะซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลสตูลค่ะด้านหน้าร้านก็จะมีโรตีขายค่ะเป็นที่นิยมของคนท้องถิ่นนะคะซึ่งเปิดมาแล้วเกือบ15ปีค่ะโรตีก็มีให้เลือกมากมายสารพัดทั้งโรตีข้าวโพดโรตีเผือกโรตีกล้วยหอมค่ะร้านนี้ก็จะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา9โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มค่ะThank you.
พูดถึงโรตีแล้วจะต้องพูดถึงชาชักนะคะจนมีคำกล่าวที่ว่ามาถึงสตูลถ้าไม่กินโรตีชาชักเหมือนยังมาไม่ถึงยังไงอย่างนั้นชาชักเป็นอีกหนึ่งความโดดเด่นของสตูลเพราะชาชักถือกำเนิดที่สตูลนี่เองโดยชาชักนั้นก็คือการชงชาที่มีกรรมวิธีการชงชาที่น่าตื่นตาตื่นใจจะเทชาลงที่สูงลงที่ต่ำอย่างไม่ขาดสายยิ่งเทชาได้มีความยาวเท่าไหร่ยิ่งน่าตื่นเต้นมากเท่านั้นสำหรับคนดูและบ่งบอกฝีมือของคนชงนั่นเองค่ะและอาหารขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของสตูลก็คือแกงตอแมะนั่นเองเป็นแกงชนิดหนึ่งพื้นเมืองของชาวมุสลิมนิยมรับประทานกับข้าวมันข้าวมันก็คือข้าวที่หุงกับกะทินั่นเองค่ะแกงตอแมะก็คล้ายๆแกงปลาที่ปรุงด้วยเครื่องเทศอย่างขิงหัวหอมเป็นที่นิยมของชาวมุสลิมในจังหวัดสตูลอิสลามบูงาแปลว่าดอกไม้บูดะแปลว่าดอกเตยรวมเรียกว่าขนมดอกเตยซึ่งมีลักษณะสี่เหลี่ยมคล้ายหมอนสีขาวทำด้วยมะพร้าวทึนทึกและแป้งข้าวเหนียวผสมด้วยน้ำตาลทรายเกลือน้ำกลิ่นกะทิโดยจะทำขึ้นในเทศกาลฮิดินรัฐาและพิธีแต่งงานซึ่งมีความหมายให้คู่บ่าวสาวร่วมเรียงเคียงหมอนกันหวานชื่นปัจจุบันทำเป็นขนมพื้นเมืองของอำเภอละงูจังหวัดสตูลเท่านั้นปลาหมึกแห้งที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสตูลมาจากอำเภอปะนาแระเป็นปลาหมึกตัวโตขาวใสรสชาติดีไม่เค็มจัดด้วยกับแก้วและยังมีน้ำบูดูเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำข้าวยำซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองของภาคใต้น้ำบูดูจากอำเภอสายบุรีและถือว่าเป็นน้ำบูดูที่ดีอร่อยและเก็บไว้ได้นานข้าวเก็บปลาสดหรือกระโปะทำจากปลาทุกชนิดที่ทำเป็นลูกชิ้นปลานำมาทำข้าวเก็บปลาได้ซึ่งมีวิธีการผลิตใช้เทคนิคและวิธีด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านและเป็นการถนอมอาหารสามารถเก็บไว้รับประทานได้นานข้าวเก็บปลานิยมมาทำเป็นอาหารว่างหรือกับแก้มแต่ผู้รับประทานมักเข้าใจผิดว่าข้าวเก็บปลาคงจะมีกลิ่นคาวหรืออร่อยไม่เท่าข้าวเก็บกุ้งชาวบ้านจึงได้พัฒนารสชาติให้ดียิ่งขึ้นลูกหยีของอำเภอยะรังเป็นลูกหยีควรผลิตไม่มีเมล็ดและกลมกล่อมแปรรูปเป็นลูกหยีฉาบน้ำตาลลูกหยีปวนลูกหยีแก้วลูกหยีลูกน้ำปลาหวานผ้าบาติกเป็นคำที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการทำโดยใช้เทียมปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสีและใช้วิธีการแต้มระบายหรือย้อมในส่วนที่ต้องการให้ติดสีผ้าบาติกบางชิ้นอาจจะผ่านขั้นตอนการปิดเทียนแต้มสีระบายสีและย้อมสีนับเป็น10ครั้งส่วนผ้าบาติกอย่างง่ายอาจทำโดยการเขียนเทียนหรือพิมพ์เทียนแล้วเจ
จึงนำไปย้อมสีที่ต้องการผ้าบาเต็กและผลิตภัณฑ์จากผ้าบาเต็กชนิดต่างๆเช่นผ้าตัดเสื้อผ้าสโลงผ้าปูโต๊ะผ้าเช็ดหน้าผ้ารองจานมีจำหน่ายหน้าตลาดเทศบาลเครื่องทองเหลืองประเภทถาดชนิดต่างๆที่มีการฉลุลายขันและภาชนะทองเหลืองแบบต่างๆมีขายอยู่ที่ถนนสตูลกรงนกเขาสตูลทำมาจากไม้ไผ่เหลาอย่างสวยงามมีแบบให้เลือกมากมายมีแหล่งผลิตอยู่ที่ตลาดปรีกรีหมู่ที่3ตำบลกระโดอำเภอเมืองจังหวัดสัมผัสดินแดนสวรรค์แห่งทะเลอันดามันใต้ที่มากมายไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติผสมผสานกับความงดงามของมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตที่ตรึงใจที่นี่ที่เดียวสตูลสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์